เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อมูลต่อไปนี้ใช้ตอบคำถามข้อ122และ123นะครับคือเป็น2ข้อที่ถามคู่กันเลยภาชนะปิด A B C นะครับเดิมบรรจุอากาศอุณหภูมิเท่ากับ20องศาเซลเซียสและมีภาชนะบรรจุน้ำที่มีปริมาตรเท่ากันอยู่ภายในเมื่อทำให้อุณหภูมิอากาศเปลี่ยนไปดังรูปนะครับสังเกตนะครับอุณหภูมิของภาชนะปิด A คือ30องศา B คือ40องศาและ C คือ50องศาเซลเซียสนะครับส่วนข้อ122ถามแบบนี้ครับในเวลาที่เท่ากันเมื่อนำน้ำหลังการทดลองมาชั่งหาน้ำหนักนะครับผลควรเป็นดังข้อใด 1. น้ำหนักของน้ำเท่ากันทุกภาชนะ 2. น้ำในภาชนะ A หนักกว่าน้ำในภาชนะ B และหนักกว่าในภาชนะ C 3. น้ำในภาชนะ C หนักกว่าน้ำในภาชนะ B และหนักกว่าในภาชนะ A 4. ข้อมูลไม่เพียงพอที่จะสรุปได้นะครับโอเคเนาะนะครับข้อนี้ถามเกี่ยวกับในเรื่องของคอนเซปต์ของการระเหยนะครับมันมีภาชนะปิดแบบนี้ถูกไหมครับทีนี้เดิมทีเนี่ยทุกอันปริมาตรน้ำเท่ากันอุณหภูมิ20ถูกไหมครับ A เพิ่มขึ้นมาอุณหภูมิเหลือที่30 B เพิ่มขึ้นมา40 C เพิ่มขึ้นมาเป็น50นะครับหลักการในเรื่องของการระเหยเนี่ยมันหมายความว่าอะไรครับมันหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราเพิ่มอุณหภูมิไปมากนะครับน้ำก็ยิ่งระเหยไปได้มากเพิ่มขึ้นมาอีก10องศาน้ำก็เหยไประดับนึงเพิ่มมา40ต้องมากกว่าเพิ่มมากกว่าไอ้30ตรงนี้ถูกไหมครับ50ก็ต้องระเหยมากกว่าถูกไหมครับระเหยมากนะครับก็แปลว่ามวลที่เหลือยิ่งน้อยนะครับโอเคเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเราเลยได้ว่า A เนี่ยต้องเหลือมากสุดนะครับเพราะว่าเพิ่มอุณหภูมิขึ้นมานิดเดียวเองน้ำยังไม่ระเหยมากแต่ C เนี่ยเพิ่มขึ้นมา50แล้วน้ำมันต้องระเหยไปเยอะถูกไหมครับเพราะฉะนั้น A มันควรจะเรียงลำดับแบบนี้ครับว่าน้ำหนักในภาชนะเนี่ยของ A ต้องหนักกว่า B และต้องหนักกว่า C นั่นเองนะครับซึ่งตรงกับข้อที่2เลยนะครับน้ำในภาชนะ A หนักกว่าภาชนะ B และหนักกว่าในภาชนะ C นะครับสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับข้อนี้เกี่ยวกับเรื่องของการระเหยนะครับยิ่งอุณหภูมิสูงยิ่งระเหยได้มากนะครับก็คือน้ำยิ่งเหลือน้ำมวลน้อยนะครับ50เนี่ยสูงสุดเลยถูกไหมครับก็แปลว่าน้ำระเหยไปมากสุดละมวลเหลือน้อยสุดขณะที่ A นะครับมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นมานิดเดียวนะครับน้ำจึงระเหยไปแค่นิดเดียวนะครับมวลจึงเหลือมากสุดจึงตอบว่าน้ำในภาชนะ A ต้องหนักกว่าภาชนะ B และหนักกว่าในภาชนะ C ตรงกับข้อที่2แบบนี้เลยนะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะยกกำลังสี่ลบแสดงว่าเศษส่วนออกมาเศษก็หายไปแล้วเศษส่วนแทนขอพักแป๊บนะคะ